ีนี้ก็มาถึงคำว่ากักในภาษาไทยคำว่ากักก็หมายความว่ากักตัวเอาไว้เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งของผู้กักนั่นเป็นภาษาคนตามธรรมดาแต่ถ้าเป็นภาษาธรรมะคำว่ากักมีความหมายลึกซึ้งมากเพราะว่าคนทุกคนที่ยังเป็นบุตรชนหรือยังไม่เป็นพระอรหันต์ย่อมมีอาการถูกกักอยู่ด้วยกันทั้งนั้นทุกคนถูกกักตัวอยู่ด้วยกิเลสตัณหาจึงต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสารเขาเรียกว่าหลักตอที่ปักอยู่ในวัฏฏะออกไปไม่ได้ก็มีตัณหาเป็นเครื่องกักตัณหาในจิตใจของบุคคลนั่นก็กักจิตใจของบุคคลนั่นบุคคลนั้นก็ไม่รู้สึกบุคคลนั้นก็ยินดีในการถูกกักจึงเป็นสิ่งที่ต้องสนใจกันจนพบข้อเท็จจริงว่าแม้เราก็กำลังถูกกักคำพูดก็ฟังยากคือตัวเองมันกักตัวเองนี่ก็ถูกเพราะมันสำคัญว่ามีตัวแต่ถ้าพูดอย่างธรรมะแท้ๆก็ต้องพูดว่ากิเลสตัณหาเป็นผู้กักถ้าพูดรวมกันทั้งสองอย่างก็เพราะคนมันโง่มันเอากิเลสตัณหานั่นแหละเป็นตัวตน จะพูดว่าตนมันกักตัวเองไว้ด้วยอำนาจของอวิชชานั่นก็ฟังง่ายคอยสนใจกับคำว่าถูกกักตัวนี่ให้ดีด้วยกันทุกคนด้วย